เย้ไหมครับยูยูอ่ะจ้ายูยูอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินยั่วนะคะวันนี้ไอก็พาทุกคนอยู่ที่นี่เลยค่ะตลาดตาคีไม่ใช่ตลาดเจเจเมืองกาญจนบุรีนั่นเองค่ะทุกคนค่ะนอกจากการทำคลิปแล้วนอกจากการรีวิวสินค้าแล้วก็ยังมีธุรกิจเล็กๆก็คือธุรกิจร้านยำและส้มตำค่ะทุกคนค่ะถ้าเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปร้านยำของไอได้เลยค่ะไปเลยค่ะตามไอ้มาจ้าแต่สำหรับใครที่มาเที่ยวกาญจนบุรีหรือมีทริปมีแพลนอะไรที่จะมาเมืองกาญจนบุรีไอ้ก็แนะนำเลยค่ะอย่าลืมเข้ามาแวะเข้ามาช็อปชิมช็อปทายอะไรต่างๆที่ตลาดเจเจเมืองกาญจนบุรีนะคะทุกคนค่ะไอ้จะบอกว่าผู้คนที่นี่แบบว่าน่ารักให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะควรมาบอกได้เลยว่าควรมาเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเขามีแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามภูเขาน้ำตกรีสอร์ทคือแบบมีแต่สวยๆค่ะและที่สำคัญอาหารการกินก็แบบเด็ดด้วยและอาหารเด็ดที่ว่านั้นก็คือยำของไอ้นั่นเองใช่ต้องมาแท้แน่ถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะร้านไอซี่ตำยำยั่วค่ะวันนี้ก็คือมีเมนูแบบต้อนรับไว้บริการทุกคนคือเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารต่างๆนะคะปูหอยกุ้งปลาอะไรมีหมดที่สำคัญคือแม่ค้าเป็นสาวสองทุกนางเลยค่ะเออซิกเนเจอร์อันนี้คือซิกเนเจอร์ไงพูดถึงว่าร้านตำยำยั่วของไอซี่แล้วเนี่ยเมนูไหนที่เด็ดที่สุดที่เด็ดที่สุดนะคะที่มาที่นี่เลยต้องกินยำยั่วยั่วกับตำยั่วมันเด็ดยังไงอ่ะมันเด็ดยังไงก็คือรวมทุกอย่างไว้ในจานเดียวแค่ราคา250 บาท250 บาทโอ้ว่าไปถูกมากถูกมากถูกมากเออยาย250 บาทหรอใช่แล้วได้แบบมิกแอนด์แมททุกอย่างเลยหรอใช่ก็คือรวมให้ทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือบางคนเออฉันอยากกินปูฉันอยากกินกุ้งฉันอยากกินอะไรถ้าซื้อเป็นยำก็ราคามันก็จะแพงแต่มิกในจานเดียวเลยแต่พูดถึงว่าปูตัวใหญ่มากกุ้งเปิดอ่างทะเลสดไซส์ใหญ่อันนี้ก็คือพูดตรงๆกำไรไม่ค่อยมีหรอกทำเอาหน้าทำเอาหน้าจิ้มคือจริงคือปูตัวใหญ่มากเลยนะปูตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่พูนิมอีปีมันเริ่มยำกันเลยที่ยำแรกนะคะก็คือซิกเนเจอร์ของร้านก็คือยำยั่วเยค่ะยำยั่วเยไม่ใช่พี่อันนี้คือชื่อเมนูเก่าใช่ไหมอันนี้ผงวิเศษไม่เห็นใส่หลายแสบหลายค่ะแบบยำปลานะคะอันนี้เป็นสูตรปลาแบบได้มาจากเทือกเขาเอลค่ะคือแบบใช่เชื่อเขาเอลคืออะไรตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยคือเดี๋ยวพนักงานที่ต้องมีการฝึกงานไหมคะต้องฝึกค่ะอย่างน้อยต้องฝึกยิ้มนะคะต้องฝึกยิ้มนี่นี่คือน้ำยำนะคะน้ำยำสูตรปลานะคะแบบยั่วค่ะนอกจากยำแล้วก็ยังมีตำด้วยด้านข้างใช่เลยขออนุญาตชิมขอช้อนชิมหน่อยค่ะก็คือต้องชิมเองทุกจานเลยใช่ไหมใช่ต้องชิมจนเป็นโรคไตแล้วค่ะอันนี้คือไข่ปลาริวกิวนะคะเออลงเลยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไข่แมงดานะคะไข่แมงดาอันนี้ก็คือแมงดาของเราก็คือเพาะเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองเลยเหรอคะ3ปีถึง4ปีถึงออกไข่ให้เราทานนะคะคือเมนูนี้กว่าจะได้กินนะคะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยค่ะสุดท้ายก็คือตบด้วยปูม้าแบบอันนี้ปูคือแบบตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากปูสดนะคะอันนี้ก็คือสั่งตรงจากตึ้งๆเลยค่ะตึ้งๆนี่คืออยู่แถวไหนของประเทศไทยอ่ะอยู่แถวสายไหมค่ะหุยยั่วไหมปัวลงเลยค่ะปัวลงไปเลยค่ะหุยนี่250ค่ะ
มาคือเยอะมากทุกคนค่ะอันนี้ก็คือยำกินเองนะคะยำแบบแซ่บๆยั่วๆกันไปเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยหนวดหมึกก็ยั่วนะคะทุกคนค่ะเผินมาละปูค่ะปูเอ้ยปูสดมากบอกเลยแซ่บแห้งแล้วตลาดนี่เขาเปิดถึงกี่โมงยายเปิดเท่ากันกับเวลาร้านยายไหมเปิดถึง4ทุ่มกว่าๆเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ตำข้าวโพดกุ้งด้วยนะคะอันนี้ข้าวโพดคือน่ากินมากแล้วกุ้งแห้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ก็คือตำเหมือนกันค่ะอันนี้ตำปูปลาโรยด้วยเม็ดกระถิ่นอันนี้ก็คือตำข้าวโพดไข่เค็มตำลำตัวนี้ก็คือยำเยื่อเยยำเยื่อเย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 ยื่อปลาหมึกนี่ก็มาจากสามเหลี่ยมเมืองวิวดาใช่เพราะว่าให้ตะวันออกเรือไปหาเลยลุ่มน้ำอเมซอนเลยนะคะปลาจากอะไรคะปลาก็คือสูตรหมักเอง20ปีค่ะใช้อะไรหมักคะอึ่งค่ะปลาอึ่งอึ่งอ่างกับคางคกค่ะงูเหลือมด้วยค่ะมาที่เมนูไข่กันบ้างค่ะยำสองไข่ยำสองไข่มีไข่แมงดาผัดไข่ปลาเรียวกิวหรือผัดไข่ปลาเรียวเกียวค่ะแบบแซ่บแซ่บแซ่บแห้งร้ายแซ่บเอาว่าแต่มันอังหยังอยู่นี่ผู้ให้แม็กซิมซื้อไปให้งานซอยเขาไปงานหนึ่งเดียวไปเก็บแดดเราไปย่างไปเก็บงานซอยเขาข้างหน้าผู้ใดโอ้ยหลังคนต้องปั่นมือไปเก็บยังหลายคนแท้อันนี้มันนางเสียงกูอยู่ปากติโทมึงอย่ากูเลยหรอกบอยเลสไม่ขอให้เงินได้ลูกเดี๋ยวไปทำในหน่อยนึงเจ้าไอ้เมียขาได้เลยเสริมความดีเป็นยังมึงอยากมีอะไรเสริมเป็นบอยมาได้นั่นเด้นั่นไปยังไปกวนตลาดต้อยเขาไปตลาดไปจะได้บ้างขวัญงานไปรอกันดีอ่ะบ้าผมจะได้บ้างหนาฉันได้สุดเป็ดกระดอมึงอยากมีอะไรเสริมเป็นบอยนี่อย่าเนาะใส่ได้นั่นเมะเป็นเล่นเกมนั่นแมะบ่เออนั่นละเกมนั่นละไลน์แอดนี้เลยค่ะทุกคนขาแอดฟาโรเกม88อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะมีทั้งเกมต่างๆสล็อตบาคาร่าและหวยออนไลน์เล่นง่ายจ่ายจริงฝากขั้นต่ำแค่ร้อยเดียวเท่านั้นค่ะบิ๊กวินถอนได้ทันทีค่ะแต่น้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ปีสมัครไม่ได้นะคะแอดฟาโรเกม88มีแอดข้างหน้าด้วยจ้าเอาอินิเมะมันบอกให้เล่นเกมแล้วก็ค่าเล่นตะเกมมานี่เอาเป็นงั้นมานี่เว้ยมึงจะไปใส่ไปหาแล้วได้เสริมมายายเอ้ยเนาะผู้ใดสิเก็บมานี่ผู้ใดสิเก็บอินเมียนมานี่จ้างมาแพงๆกูก็ได้มาเมียนหน่อยเองกินอีกจะค่ำก่อนแซ่บโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครพูดอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซี่กินยวนด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซี่กินยวนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายยวนยวนนัวมากเลยค่ะว่ามากเลยค่ะยวยวจ้ายวยวนัวค่ะยวเยจ้าเย่ไหมครับค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนร้านไอซี่ตำยำยั่วด้วยนะคะถึงจะเป็นร้านเล็กๆก็คือไอ้ทำด้วยใจค่ะและไอ้สัญญากับลูกค้าทุกท่านว่าไอ้จะพัฒนารสชาติและเมนูใหม่ๆให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันนะคะสำหรับใครที่แวะมาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีก็สามารถแวะมาร้านยำของไอ้ได้ค่ะมีน้องๆคอยให้บริการแบบน้องๆแบบสดใสยิ้มน่ารักโอเคค่ะยังไงไอ้ก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะจะถามหน่อยว่ามีอะไรจะบอกพี่ไอซี่ไหมคะพี่ไอซี่เป็นคนน่ารักใจดีค่ะแล้วเป็นเจ้าของร้านที่มีความอบอุ่นให้กับลูกน้องทุกคนนะคะแต่ก็แอบขี้บ่นเก่งนิดนึงเลยนะคะ
จริงๆโดยส่วนตัวรู้จักกับน้องไอซ์มานานแล้วนะคะก็คือในฐานะที่เราเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็ดูแลร้านน้องไอเป็นเจ้านายที่ดีมากคนหนึ่งเลยอะค่ะแล้วก็ดูแลลูกน้องดีมากค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือมีอะไรพูดกันได้ค่ะแต่อย่าตอแหลแค่นั้นค่ะรู้สึกว่าพี่ไอซีใจดีค่ะแค่หมั่นช่วยงานก็รักใจค่ะน่ารักแค่ไหนบ่นไหมขี้บ่นไหมนิดหน่อยค่ะนึงค่ะนิดนึงมีแต่คนพูดบอกขี้บ่นนะน้องนิดหน่อยบ่นเก่งไหมก็ยินดีกว่าน้องนางแก่แล้วเข้าใจอ่ะบอกพี่ไอซี่ไหมบอกอะไรบ้างพี่ไอซี่ก็ใจดีค่ะใจดีต่อไปเรื่อยๆนะคะก็รักพี่ไอซี่ค่ะรักมากๆเลยค่ะอยากจะบอกพี่ไอซี่ว่านะคะรักพี่ไอซี่มากพี่ไอซี่เป็นคนน่ารักแล้วก็ชอบให้โอกาสเป็นคนให้โอกาสคนหนูไม่รู้จักพี่ไอซี่เลยแต่หนูได้มาทำงานกับพี่ไอซี่แต่แกจะขี้บ่นนิดนึงแต่ยังไงก็รักแกนะคะ